พบกับพวกเราอีกครั้งในรายการวอลกู๊ปไปกับด็อกกี้แอนด์ด้วยเมื่อกี้คุณด็อกกี้ตีอะไรครับเมื่อกี้เหรอครับมันเรียกว่ากู๊ปอะไรผมไม่รู้อ่ะครับผมไปเจอใน YouTube มาเป็นคลิปของคุณคริสเดฟคริสเดฟเหรอคุณด้วยรู้จักครับไม่ครับนั่นทำไมน้ำเสียงคุณเหมือนรู้จักเลยครับโธ่เอ้ยคริสเดฟที่ตอนนี้กำลังมาเลยกำลังได้อ๋อมาที่ไทยอ่ะครับมาหาป้าคุณสิครับตอนนี้เขากำลังได้เลยครับเขาอัดให้เยอะมากทั้งนักดนตรีแจ๊สนักดนตรีฮิปฮอป R&B อะไรเพียบไปหมดครับผมล่าสุดนี้อัดให้ตัวที่คนไทยน่าจะรู้จักกันก็คืออเดลอัลบั้ม21อ่ะภาษาอังกฤษว่าไงครับคุณ Skyfall บ้าอะไรล่ะ21 21ภาษาอังกฤษมันว่าอะไรอ่ะเอ็ดคุณรู้ไหมครับคุณข้างนอกรู้21ภาษาอังกฤษว่าอะไรครับไม่มีใครรู้เลยโอ้โหเสิร์ชเดี๋ยวไปเสิร์ชแล้วกันครับ21เลข21นะครับท่านผู้ชมไปเสิร์ชเอาเลข21นะครับครับกำลังได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผมว่ากันไปกันเลยไปกันเลยมันหนวกขนาดนี้ครับคุณด็อกกี้นั่นนี่ครับคุณด้วยโอ้โหมันตีไฮแฮทบ้าอะไรของมันไม่รู้นะครับไม่รู้ส่วนอะไรนะครับผมว่ามันอยู่ตรงกลางอะระหว่างเอทโน้ตกับทริปเป็ดครับ อยู่ตรงกลางอะมันไม่ใช่เอทโน้ตและมันก็ไม่ใช่ทริปเป็ดอ้าวแล้วมันยังไงก็เลยลองดูอะถ้าเป็นเอทโน้ตมันจะเป็นยังไงอะลองดูอ๋อผมไม่เป็นนะครับผมอ้าวยังไงพังแล้วพังฟังหรือเปล่าอะนี่ถ้าเป็นเอทโน้ตจะเป็นเอทโน้ตอะเบี้ยวนิดหน่อยครับอ่านเมื่อกี้นะจะเป็นทิปเป็ดนะมันอยู่ตรงกลางมันยืดๆมันนิดหน่อยอ่ะมันแบบมันเลแบ็กอ่ะชาวฮิปฮอปชาวคนดำเขาจะชอบตีแบบนี้กันลองไปฝึกกันดูนะครับฟินดูครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนแนะนำติดชมอะไรแนะนำติชมแหละรายการของเราได้ครับทาง YouTube แล้วโปรดติดตามช